มาพร้อมกับเพลงดราม่าคราวน้ำตาพร้อมกับเควสใหม่ในกิลคือเควสให้ไปปราบมันชื่อมิลาดเอลไอที่เราเคยเจอไปแล้วอ่ะต้องไปสู้ใหม่อ่ะเนี่ยแต่เควสนี้เนี่ยมันคุ้มตรงที่เราจะได้อาวุธใหม่ของแรมครับไปรีบไปทำกันดีกว่าจะได้เปลี่ยนอาวุธใหม่ของแรมแล้วก็เอามาเล่นสักทีหลังจากใช้ดาวกระจายแมวกาวมานานก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Cyber Dimension Neptuniaซีเทติดาออนไลน์ในพาร์ทที่16ตอนนี้เราก็จะมาทำเควสกันนิดหน่อยเพื่อที่จะเอาอาวุธใหม่ให้กับรอมครับรอมจะได้มีอาวุธใหม่ใช้สักทีเบิร์นเตรียแล้วทำไมเควสไม่ให้มาในดันเจี้ยนนี้วะเนี่ยดูเป็นเทพเจ้าไปเลยก็เป็นเทพเจ้าแหละแต่มันเทพอะเทพเลยอะมอนแม่งนู๊บเป็นเลยเราจะป่ามอนไปแบบชิวๆแล้วกันตบตุบตับถึงจะตูดโด่งเลยมอนพวกนี้เบิร์นเตรียแทงกำแพงมอนยังตายโอ้โหดูความเทพของเทพเจ้าซะก่อนก็เนปจูนยังไม่ได้โชว์เลยเอาเนปจูนมาโชว์บ้างอะไรงี้มาเก็บของไปเรื่อยเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนเป็นทางที่ไม่เคยมาที่ผมลงทางวะเนี่ยเฮ้ยดูก็แดงไปยันน่าจะถูกทางละมันลงข้างล่างเรื่อยๆแบบนี้ทำไมดาบเนปจูนมันแปลกๆวะเป็นดาบถือสองมือเหมือนสว่านที่มันแหลมๆเหมือนอัศวินขี่ม้าเออไม่รู้จะมีอธิบายยังไงเอาเป็นว่าเขาจะใช้ดาบแหลมๆเนี้ยมันไม่ใช่ดาบเลยเป็นอะไรแล้วไม่รู้แหลมๆมอนกระจอกแทงเวลามันตายมันจะดีเลยใช่ไหมเนี่ยมันเลือดหมดไปแล้วอยู่ๆก็แกล้งล้มเองให้ตายแบบไม่มีความเนียนในการต่อสู้เลยเกมนี้ยูโก้แดงที่พยายามตีมอนข้างทางเยอะนี่เก็บเกตเนี่ยเอาไปแบบถล่มทำให้ตายใส่บอสเท่ๆโชว์แต่มอนมันไม่ทนมือทนเท้าแหละไม่ได้เก็บเกตเลยได้ไม่ถึงหลอดนึงอ่ะต้องเก็บตั้ง3หลอดถึงจะทำให้ตายได้อ๋ออย่าทำร้ายเนปจูนแบบนี้สิเดี๋ยวเราตั้งไอเทมก่อนยาหมดเรียบร้อยพร้อมแล้วลุยไอ้นี่ใช่ไหมคือมอนตัวนี้เคยสู้ไปแล้วในพาร์ทนู่นน่ะแต่ก็ต้องกลับมาสู้ใหม่เพราะว่ามันเป็นเควสคราวนี้เลือด 250,000 เฮ้ยถ้าโจมตีมันเปลี่ยนไปนะแต่เกงในมันยังสีชมพูเหมือนเดิมจ่ายค้างให้ตายเถอะจะค้างสิลูกหายค้างละตีมันเจ็บเกตปั่นคุ้มควงไปท่าเลยของมันวะมีท่าใหม่ด้วยเหรอมากระโดดปั่นกันต่อหน้าต่อตาดีกว่าต้องอย่างนี้จะตายเดี๋ยวแล้วใครตายไปแล้วน่ะเนปเกียร์ลูกจะตายอย่างนี้ไม่ได้อย่าทอดทิ้งเพื่อนๆเอาเบลแล้วกันเบลมีบัฟแล้วก็มีฮิลได้สู้ง่ายขึ้นมอฟาดมันเป็นมอนที่แปลกมากเลยมันช้าดูท่าตีมาต่อปั๊บตายเอาเฮ้ยไอ้ท่าปั่นนี่แรงเกินไปแล้วนะมันแรงเกินไปจนรับไม่ได้ดีมากเบลไฟยูไปเก็บเกตจะแสดงพลังของเทพธิดาให้แกเห็นเองเพื่อนมีหิวก็กดกินยาเองนี่แหละไอ้ท่านี้มันขี้โกงเกินไปแล้วนะแทงแม่งเลยแทงก็ไม่โดนโอ้โหเขาบอกขี้โกงก็ใช้ใหญ่เลยนะเขาเล่นใหญ่เลยเฮ้ยอย่านะจอยอย่านะจอยอย่าหลุดนะกลางวงแบบนี้ไม่ดีนะคือมีวันหนึ่งจอยผมเสียบไม่ติดอะแล้วผมแม่งเล่นไม่เป็นเลยอะลองใช้คีย์บอร์ดเล่นอ๋อเลิกจะเก็บเวลนี่เลิกเลยอะอันนี้ก็เอาเทปใสพันสายจอยก่อนคือจอยมันไม่เสียแต่สายมันไม่ดีอ้าวอยู่นี้ตายไปคนนึงแล้วไม่นะเปลี่ยนออกอะใช้เพื่อนยืนว่าเล่นเลยเอะตายอะตายถ้าเก็บเกียรติเร็วดุยเหมือนกันนะฟาดแป๊บเดียวก็จะ3เกียรติแล้วแต่เกาะมันยังไม่แตกเลย3เกียรติที่ว่าเนี่ยอันหน้ามันแทงเราเหรอเนี่ยแทงไม่โดนดิลบ
เฮ้ยเดี๋ยวเผลอเปิดเกียร์เฉยไม่ไอ้ปุ่มหลบนี่แหละทำถึงเจ๊งมาหลายรอบแล้วจะเก็บก็เสียเก็บไอ้มันไอ้ตีไม่โดนมันไม่โดนเลยวะมันโดนจริงปะเนี่ยเอ๊ะที่ผมบั๊กนี่ว่ะบั๊กตัวมอนอีกแล้วเดินไม่ได้เป็นนี้บ่อยแล้วนะก็เปลี่ยนเลยเออก่อแตกไปเอ้าบั๊กป้องกันอีกเอาเข้าไปมอนตีก็ไม่โดนผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมาจับบั๊กเนี่ยผมติดจริงๆนะดูดิอะไรของมันวะผมขยับไปไหนไม่ได้ซ้ายขวาเอ้ามอนมันขี้โกงผมเปลี่ยนตัวก็แล้ววะวิธีออกคือเปลี่ยนตัวใช่ไหมโอเคเห็นไหมก็ออกมาได้มามอนแม่งขี้โกงเราได้เลยงั้นเราขี้โกงบ้างเบิร์นเลเยอร์ว่าจะสู้จริงๆนะใช้สกิลดีกว่าแบบนี้ไลติ้งแร่ทำลายเกาะมันผมว่าข้อดีของเทพเจ้าคือทิ้งระยะห่างแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยมันโหดตรงนี้มากกว่าเอาไปฟันนี่คือกาวมากเลยตอนแรกไม่รู้ไงมันทำลายเกาะเร็วมากถึงมันจะดูแบบไม่ได้บูอะไรก็ตามมันเป็นจอมเวททำไงได้เออเกาะแตกรวดเร็วแป๊บนึงก็แสนเดียวแล้วแป๊บเดียวก็แสนนึงแล้วดิประโยคมันสลับกันอังมาลุกขึ้นมาหาเข้าไปพลังเทพิตาเป็นยังไงเล่ารับไปเบิร์นเอ็กซ์โพลชั่นอินเนอร์ต้องมาเต็มมากไม่พูดแล้วก็ไม่ผมไม่พูดชื่อสกิลก็ไม่มีอะไรจะพูดเงียบไปเลยอ่ะรอก่อนมันแตกผมจะทำให้ตายพลวงมันต้องตายแน่ๆปิวไม่นะรอมอย่าเพิ่งตายรอมจะตายแล้วรอมตายบังอาจทำรอมจะแสดงพลังของเทพธิดาให้แกเห็นเองบังอาจทำร้ายน้องสาวได้ยังไงน้องสาวนี่นอนเปิดกกนเลยเรียบร้อยผ่านเควสกลับเมืองกันอีแขะแทงกำแพงผ่านเควสก็แล้วไงต่อรายงานส่งเควสย่าไม่เลยต้องใช้อินเนอร์สูงในการส่งเควสมากครับคือเป็นอะไรที่สุดยอดแรงอัพว่ะมีของใหม่ที่ร้านขายของร้าน IF Compa แล้วก็อีกร้านหนึ่งคือร้านอะไรวะร้านลุงแน่เลยมาดูซิว่าของใหม่ที่ร้านขายของมีอะไรชุดใหม่เปล่าไม่มีอ่ะนี่คือของใหม่ที่เพิ่มมาในร้านใช่ไหมนี่คิดว่าตูอยากได้ไหมเนี่ยโอ้โหจบกันทีถึงจะไม่มีของใหม่ในร้านแต่อย่างน้อยก็มีของใหม่ให้แรมแล้วแรมจะไม่ต้องใช้ดาวกระจายแมวกากาใช้อันนี้แทนทำไมไม่มีโชว์วะ What the fuck เอ้าแล้วทำไมมันไม่มีโชว์มันบั๊กเหรอเอ้าผมก็ไม่เห็นอาวุธใหม่ดิเอ้าอะไรวะอีกอันนึงเป็นของโนวาลหอกใหม่ก็ไว้ค่อยดูในดันเจี้ยนแล้วกันพลังแรงมากอ่ะ300กว่าตรงนี้มีอีเวนต์หลักของบูเก้จังด้วยเดี๋ยวเราลองอ่านดูกันนะดูซิว่ามีอะไรต้องมีเบลแน่สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงค่ะทุกคนทำงานได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานะคะน่าจะขอบคุณมา38ล้านรอบได้แล้วนะครับตอนนี้นั่นไงมาแล้วโอ้บูเก้จังมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหฉันน่ะคิดถึงเธอมากเลยมาให้กอดหน่อยชาร์จพลังคือแบบว่ามีเรื่องมาจากผู้ดูแลเกมค่ะจะเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลเดี๋ยวนี้เลยค่ะหนี
夢神オンライン運営です。裏方が出張ってばかりで申し訳ありません。นี่คือแอดมินเกมสีเทพินดาออนไลน์ค่ะขอโทษที่ผมมาแบบกระทันหันนะคะอ๋อ GM ซังเองเหรอช่วงเวลาที่แสนล้ำค่าของฉันถูกพลากจากไปซะแล้วเอาละเอาละอดทนหน่อยสิเบลว่าแต่ GM ซังมีเรื่องอะไรคืบหน้าบ้างเหรอมาซึ前回も話に上がっておりましたが今までに起きた問題の数々はやはりすべて裏でつながっている可能性が高いとのことです。ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากเบื้องหลังモンスターによる攻撃やエラー散布といった破壊工作は依然として続いておりเหตุการณ์ที่มอนเตอร์ผมมาโจมตีน่ะยังคงเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ยังมีความผิดพลาดความเออร์เรอร์เนี่ยเกิดขึ้นในเกมมากมายแล้วก็อีกแล้วเหรอมันเดือดอีกแล้วเหรอะอะไรนะมีการซัมมอนกันอีกแล้วเหรอในที่สุดก็เจอตัวสักทีนะแฮกเกอร์อัจฉริยะแห่งเวอิสสินะอ๋อเร็วกว่าที่คิดนะคะเนี่ยฉันคิดว่าคุณจะหนีไปแล้วซะอีกเพราะว่าไม่มีโอกาสที่คุณจะชนะหรอกนะทำไม GM มันดูเชื่อลายวะのセキュリティは世界一とかなんとか言われてるようだけど、現に侵入されちゃってるわけだし、それは残念ながらここまでだよ。หลายคนบอกว่าระบบรักษาความปลอดภัยน่ะของบริษัทเธอน่ะเยี่ยมยอดที่สุดในโลกหรือจะอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปราะบางมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จบแล้วล่ะこんなに簡単にあれこれできるなんて正直がっくりだ隠れる必要性も感じない直接実力の差ってやつを見せつけてあげようじゃんか。จริงๆเลยนะฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเธอเหลือเกินน่ะแบบนี้มันง่ายเกินไปฉันคิดว่าไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องซ่อนตัวอะไรเลยฉันจะโชว์ให้เห็นเองถึงความแตกต่างระหว่างเธอกับฉันน่ะいいでしょう。งั้นก็ได้เลยมานี่สิあなたの居場所を特定してみせます。ถ้าหากเธอเข้ามาแล้วก็ฉันสัญญาว่าจะหาที่ตั้งของเธอให้ได้ด้วย What the fuckโอ้มีบางอย่างเริ่มขึ้นแล้วหรือว่าจะเป็นการต่อสู้น่ะงั้นฉันจะช่วยเองขอฉันเป็นโค้ดได้ไหมเป็นโค้ดพี่สาวไม่ได้นะการต่อสู้นี้เนี่ยพี่สาวจะไปยุ่งไม่ได้นะอะไรอ่ะทำไมอ่ะเรื่องมันจะกาวไปไหนมันมาดูเอลอะไรนี่มันยูกิโอหรือไงแต่อยากเล่นเกมยูกินะแต่เกมยูกิที่มันมีในให้เล่นแม่งมีแต่การ์ดท่าเก่าหมายถึงนี่เป็นเกมออฟฟิเชียลนะเดี๋ยวพี่สาวจะเข้าใจค่ะคอยดูอยู่ห่างก่อนเถอะเทิร์นของฉันเอานี่ไปโลจิกบอมตู้อะไรกันวะเนี่ยแฮกข้อมูลแข่งกันวางแผนมาดีเลยซะงั้นเนี่ยยังไงก็ตามถ้าหากฉันเขียนเจ้านี่ลงไปแล้วก็รวมกันแล้วก็แค่นี้ยังอ่อนหัดนะมหาเทพอะไรกันเนี่ยทั้งหมดไม่ได้ผลเลยเหรองั้นเอานี่ไปว้าวนี่สินะต่อสู้ในมิติไซเบอร์น่ะแต่ว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยถ้าเป็นต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็เราคงมาช่วยได้นะแต่แบบนี้คงได้แต่ยืนมองอ่ะเอาเข้าไปเสียแรงเปล่านะคะฉันน่ะบล็อกเส้นทางนั้นหมดแล้วล่ะไม่เลวเลยประมาทไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยฉันคิดว่าฉันจัดการได้ทั้งบริษัทไวอิสและก็เกมสีเทพธิดาออนไลน์ไปแล้วซะอีกแต่ว่าความเกลียดชังที่ยิ่งใหญ่น่ะเกิดจากความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เหรอได้ดูเอลกับเธอน่ะสนุกเหลือเกินน่ะมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีชีวิตอีกครั้งนึงเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันจะยูกิโอเกินไปแล้วนะ
ยังนั่นบ่นพึมพำอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เห็นได้ยินเลยแล้วเธอไปเกลียดชัง GM อะไรขนาดนั้นน่ะน่ากลัวใช่แรมน่ากลัวมากเลยอ่ะเอาละต่อจากนี้แล้วก็อะไรวะสุดยอดอาวุธของฉันล่ะทั้งภายนอกภายในข้อมูลทุกอย่างในโลกนี้น่ะจะกลายเป็นสีเขียวจะกลายเป็นสายเขียวให้หมดกัญชากัญชาเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับกัญชาเนี่ยงงตอนนี้มันดูดไปกี่ตัววะเนี่ยฝ่ายข้อมูล SX นั่นเหรอถูกส่งมาจากทุกที่ในทีเดียวนั่นเหรอเนี่ยนี่มันเป็นไวรัสที่ร้ายกาจมากเลยยังไงก็ตามฉันสร้างโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมาเรียบร้อยแล้วของแค่นี้ไม่ขนาดมือฉันหรอกนะเอาล่ะจะทำยังไงต่อล่ะจ๊ะคุณ GM เหมือนกับว่าเขาร่าเริงกว่าปกตินะเนี่ยฮะเธอดูท่าทางสนุกมากเลยนะแต่ว่าเธอเป็นวิศวกรที่เก่งมากเลยนะเนี่ยฉันแน่ใจว่าเธอคงผ่านการต่อสู้กับศัตรูมานับต่อนับเลยล่ะเช่แบบนี้ไม่ดีแน่จะทำยังไงต่อไปดีล่ะอะหรือบางทีตอนนี้แหละจังหวะที่เธอชะงักอยู่นี่แหละฉันขอเปิดการเวทมนต์เติมให้เองการเวทมนต์เนี่ยสุดยอดความซับซ้อนของโปรแกรมนี่มันโหเธอจับคนเลวได้แล้วเหรอคุณ GM เหมือนจอมเวทเลยเป่งประกายแผ่วๆอะไรวะแม่เธอเองก็ฝีมือไม่เลวนะแต่ว่าหนีไม่รอดหรอกนะขำดูเหมือนฉันจะแพ้สินะเฮ้คุณว่าอีส GM คุณคงรู้ตัวจริงของฉันแล้วใช่ไหมเอาสิบอกมาสิว่าฉันเป็นใครได้แน่นอนเลยただ一人一連の事件の真犯人はมีเพียงคนเดียวที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คนร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทุกอย่างว่าแต่บายส์ลาโบのライバルシュバルツカンパニーのトップ技術者にして社長マインさんあなたですねคุณประธานบริษัทและสุดยอดวิศวกรแห่งบริษัทชวาสคอร์ปอเรชั่นศัตรูของบริษัทวาอิสแลบคนร้ายก็คือเธอนั่นแหละมันกลายเป็นโคนันไปได้ยังไงวะเนี่ยแล้วมันเป็นใครวะไอ้คนร้ายนี่มันเป็นใครฮะหรือว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเกม World Break Online อ๋อบริษัทคู่แข่งสีเทพธิดาออนไลน์นะเฮ้急に大声出さないでほしいんだけど。ていうか、どちら様？今すごくいいとこだから、水をささないでくれるかな？へ、じゃあ、わいわいเสียงดังสิ、ฮะ。แล้วเธอเป็นใครเนี่ยฮะ？มาทำเสียบรรยากาศหมดอย่างนี้เนี่ย。つうか、その肩書きはもう違うけん。今やシュバルツを潰したやつとしか。อีกอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะ。ตอนนี้เนี่ย、ฉันเป็นคนที่พังบริษัทชวาสคอร์ปอเรชั่นยังหากล่ะ。え、クロマクさん。キリアや猫姫ちゃんをそそのかしたのもあなたなんでしょ？私には全部お見通しだよ。เฮ้ยคุณคนที่บงการอยู่เบื้องหลังน่ะคุณน่ะเป็นคนแกล้งคิเรียกับองค์หญิงใช่ไหมฉันเห็นนะたった一つの真実を見抜く見た目はセクシー心はネプタグด้วยดวงตาคู่นี้มองเห็นสัจธรรมแล้วเป็นไงฉันดูเหมือนพาลาดินมากนี่แหละเนปล่ะ別にあなたが見抜いたわけじゃないでしょというか他に容疑者なんていなかったじゃないอะไรของเธอเนี่ยเธอไม่ได้มองทะลุผ่านอะไรทั้งนั้นแหละมันไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่นเลยใช่หรือไงเนี่ยใช่แล้วทุกอย่างฉันเป็นคนทำเองแหละ
ก็แค่คนเลวคนนึงที่อิจฉาเกมสีเทพธิดาออนไลน์ที่มันประสบความสำเร็จเหลือเกินน่ะก็เลยพยายามจะพังมันซะแค่นั้นเองแล้วมันเฉลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะพวกตำรวจคงมาหาฉันแล้วสินะเนี่ยเอ๊ะใครมาตำรวจเหรอนี่ผมแปลดักล่วงหน้าเลยเนี่ยคือมันพูดว่าพวกเขาคงมาหาฉันแล้วน่าจะหมายถึงตำรวจผมเลยแปลตำรวจไปเลยอะไดซ์の GM ซี最後に一勝負できて楽しかったわま、すんなり逮捕される気はないけどとりあえずお呼ばれだけはしてくるかสนุกมากเลยล่ะที่ได้ดวลกับเธอคุณ GM ฉันไม่ตั้งใจจะโดนจับหรอกนะแต่ว่าไว้แวะมาเยี่ยมฉันในคุกบ้างล่ะเอางั้นเลยเอา GM ทายเฮนเดส GM คะเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะมันยังมีอีกล่ะอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นเราเจอตำแหน่งของชีต้าในเกมแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาอารวาสไปหมดแล้วและพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เริ่มพังทลายโอ้งั้นเหรอดูเหมือนเราจะจับตัวบอสได้แล้วสินะเนี่ยหน้าจีเอ็มมันจะชั่วร้ายไปไหนเอาล่ะรีบหยุดตัวชีต้าได้แล้วคุณน่ะค่าเอ๊ะคุณไมล์มันชื่อไมล์เหรอเอ๊ะดูเหมือนมันจะไม่หยุดนะวะแย่จังโคเดนชาแย่จังนี่คุณพูดแค่นั้นเนี่ยนะคุณต้องเป็นคนที่ควบคุมชีต้าได้ไม่ใช่เหรอมาตูลองควบคุมเองไม่ได้ผลน่ะนี่มันอยู่เหนือการควบคุมทุกอย่างเลยไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าชีต้าน่ะจะดูดซับความสามารถขนาดนี้มาหนทางเดียวที่จะหยุดชีต้าได้ก็คือการจัดการมันนั่นไงไม่ต้องพูดมากหรอกก็คืออาสาตัวจะไปสู้กับชีต้าแล้วตอนนี้ใช่แล้วอย่าลืมพวกเราสิคุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะเราจัดการเองนะและเองเป็นใครปาร์ตี้อะไรเนี่ยโอ้โหตัวประกอบก็มาฉันจะสู้ได้เหมือนกันผมด้วยโอ้ฉันด้วยโอ้ฉันด้วยโอ้ฉันอยากมีบทจังเลยอ่ะถึงผมจะมีHPแค่หนึ่งแต่ว่าผมน่ะก็ยังสู้ไหวนะคิวเดียทุกคนขอบคุณค่ะชีต้าน่ะอยู่ที่มิติโครโนเวสแลนด์ฝากด้วยนะคะจะได้ลุยอีกทีอ่านตั้งนานเอาล่ะทุกคนลุยกันไลน์จะได้เล่นคีเรียไหมถามไปงั้นแหละมันไม่ให้เราเล่นหรอกผมรู้แล้วเกมมันใจร้ายโครโนเวสแลนด์เราจะไปจัดการเจ้าชีต้ากันมาพร้อมแล้วพาที่จะเอาแรมไปลุยเพราะว่าแรมมีอาวุธใหม่แล้วจากที่ทำเควสมาตอนต้นคลิปนะครับเผื่อใครลืมผมไม่มีใครลืมหรอกมั้งเอาเข้ามาก็อีเวนต์เลยเหรอที่นี่มันรู้สึกแปลกเป็นบ้าเลยค่ะนี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าจอเรามันมีอะไรแปลกๆมาขัดข้องนะเนี่ยรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนมีอะไรมาถูๆตัวไม่ใช่แค่เธอหรอกฉันก็รู้สึกเหมือนกันน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันนะหมายความว่าเจ้าชีต้าต้องอยู่ใกล้ๆแน่เลยดูเหมือนว่าข้อมูลที่คุณคิเรียให้มันอ่ะต้องเป็นที่โล่งนี้ไม่ผิดแน่เลยที่สำคัญคือไม่มีอะไรสามารถควบคุมมันได้เราอาจจะพูดได้เลยว่ามันอ่ะอาจจะไม่มีจุดอ่อนก็ได้นะอ๋อแข็งแกร่งมากใช่ไหม อะไรเนี่ยวัดต่อฟ้า
คือผมเพิ่งบอกว่าไอ้ดาวกระจายเก่ามันกาวผมเลยไม่เล่นแล้วนี่อะไรฮะเอาวะมันก็ดูดีกว่าอันแมววะกาวจริงไอ้แต่เลเวลน้อยมากเลยครับ28คือไม่เล่นเพราะดาวกระจายอันนั้นอันเดียวเลยเลเวลเลยน้อยเนี่ยดูสกิลก่อนมีอะไรบ้างน่าจะเล่นยากอ่ะให้ตายเถอะนะใส่เจมก่อนอ่ะมีเจมอะไรน่าสนใจบ้างเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเยอะๆเลยไม่งั้นไม่น่ารอดใส่เจมธาตุดีไหมเอาเป็นธาตุลมแล้วกันนี่เท่ขึ้นเยอะเลยอาวุธเคลือบเคลือบธาตุลมเรียบร้อยส่วนเกราะก็เอาวะน่าจะเล่นได้มั้งมีชุดอะไรบ้างมีชุดสีชมพูกาวนี่แต่งตัวหน่อยไหนๆก็ไหนๆละมันเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมเนี่ยถ้าเราใส่เปลี่ยนไม่ได้เหรอเอารีโพซิชั่น RSมันรีโพซิชันคาเบล่าไม่ใช่วะมันเปลี่ยนไอ้โพซิชันของไม่ได้เหรอแล้วทำไมมันไปลอยอยู่บนหัวเนี่ยใครจะไปใส่แว่นบนหัวอย่างนั้นวะพอกันทีอ๋อมูฟได้เหรออ๋อมูฟโหมดนี่ๆๆไหนเฮ้ยใส่แว่นเฮ้ยนะแล้วแว่นตูไปอยู่ในหัวไม่นะเอ้ยนี่ได้สาวแว่นมาคนนึงละแว่นเบี้ยวไม่นะแว่นเบี้ยวซูมยังไงวะ LT บวก L LT บวก L เฮ้ยนี่ไงซูมเข้าสาวแว่นสาวแว่นได้แล้วได้แล้วมูฟโหมดเอ้ยนี่เขาไปการปรับแว่นมันยากขนาดนั้นวะมาได้แล้วอ้าวกดผิดโทษครับโอ้แล้วกระโดดทีแบบมาเป็นออร่าผมมอนก็ร้องเสียงดังพวกมันอยู่นี่สินะเจ้าพวกนี้เนี่ยถูกควบคุมโดยชีต้าสินะจัดการมันเถอะแล้วค่อยไปกันต่อเป็นการวอร์มมือที่เพอร์เฟกต์เลยลุยเลยล่ะทุกคนจะต้องจัดการมันด้วยดาบของฉันมุ่งมั่นพร้อมจังเท่จังเลยฉันเองก็จะทำเต็มที่เลยในฐานะนินจาที่เจ๋งที่สุดเธอสองคนเนี่ยเริ่มจะชินกับคาตัวเองแล้วใช่ไหมฉันจะคอยดูด้านหลังให้เองเริ่มจะชินอะไรเราเล่นมาครึ่งเกมไม่ชินก็บ้าละแต่ผมไม่ชินกับรอมแรมจริงๆนะแรมไม่ใช่ไม่ได้เล่นแรมเลยเอาเป็นว่าสู้ตลอดทางแล้วกันเก็บเวลด้วยแมนติสเปสเอาไม่โดนไปเถอะนะทุเรศจริงๆไอ้แต่ก็ตีแรงอยู่นะพอได้บัฟด้วยมั้งมีพลาดอะไรงี้มาจะดูโก้ยักษ์พาเชื่อหน้าท่าอะไรก็ไม่รู้อ๋อเอากินยาผิดนั่นมันเพิ่มมานาเฮ้ยเนี่ยป้องกันอ้าวมันไม่เห็นทีแล้วเลยเออนี่แหละที่กันรอเข้ามาจะดูโก้คาถานินจามังกรไฟอะไรวะพ่นลูกไฟลูกเดียวเลยนะการทันไอ้นี่ไงไปมันก็พิ้วดีนะผมว่าถ้าตีมันพิ้วดีกอดแตกเรียบร้อยแล้วทุกคนลุยเลยเรียบร้อยละเก็บกล่องเฮ้ยได้ชุดใหม่เหรอชุดใหม่ของพี่ปรางเมื่อกี้โอ้โหชุดใหม่ของเบลด้วยเยอะจังวะปรางอยู่ไหนชุดใหม่อ้าวชุดที่มีมันดีกว่าเพราะว่าไปตีบวกมามันเลยดีกว่าไงล่ะแต่ว่าถ้าเอาไปตีบวกที่เบลน่าจะดีขึ้นนะแสดงว่าถ้าไล่เก็บของนี่น่าจะมีของโหดเยอะเก็บเลยแบบนี้ชุดอัศวินดำของโนวาวข้างหน้าเป็นดงไดโนเสาร์เลยเนี่ย
ไดโนเฉาเคออสไดโนแพ้ท่านลมพอดีปาหัวมันไม่โดนวันดับบาสตายแล้วเหรอเห็นปะนี่แน่ขานินจาไปเดี๋ยวเรียกจะตายเอาทำเป็นเล่นไปมันตีแรงเลเวลน้อยอ่ะแต่เป็นเลเวล31แล้วเพิ่มเลเวลเยอะดีเลเวลอัพนี่แน่โอ้ยครึ่งหลอดจะยิงยังไงพี่ปุ๊บกันจ้าเข้ามาจะมอนเตอร์หน้าโง่นินจุสึแมนทิสเบดชื่อไม่ญี่ปุ่นเลยจริงๆมันคาถานินจาอ้าวมันก็ลมว่าวเว้ยนี่เราว่าวแล้วเมื่อกี้ถ้าลมไทยบอกทีหลบได้เออมาเข้ามาเออคิวคิวไว้ก่อนตายเพิ่มรัวๆเลยอ่ะเพิ่มมันน้อยอ่ะมีท่าใหม่ยังเพิ่มมาเป็น30กว่าละไม่มีท่าใหม่เลยอ่ะอยากได้สกิลแรงๆไม่มีเหรอเมื่อกี้เห็นมีอีเวนต์ในแมปด้วยเรามาผิดทางแล้วเนี่ยต้องไปทางนู้นโอเคไปหาอีเวนต์กันต้องไปต้องไปครับนี่ไอเทมโนคาน่าทางไหนวะเอาติดเอ๊น่าจะไปไม่ได้ต้องอ้อมแน่เลยจัดไปอ้อมโรบอ้อมโลกอ้อมโลกเฮ้ยนี่มันลิตเติ้ลโพนี่นี่แน่รู้สึกบอดของเบลจะบัฟให้ถูกคาดเลยนะเป็นคาดที่มอนสเตอร์แพ้ทางก็เจ๋งดีใส่โคนดีว่ะไอ้ปล่อยท่าไม่ตายได้แล้วเนี่ยเก็บไว้ใช้ใส่บอสเลยแล้วกันตึงตึงได้ยามาครับโหตัวนู้นตัวอะไรวะตัวนู้นน่ะตัวมันเริ่มเลยเฮ้ยยายาระเบิดใส่หนูไม่นะพี่ฟรังให้ตายเถอะลังตายเปลี่ยนเป็นโนวาวก็ได้เฮ้ยโนวาวกับหอกใหม่ของเขาอะไรอ่ะหอกจิ้มช็อกโกแลตเหรอโคตรกาวแต่มันแรงอ่ะต้องใช้ระเบิดตู้มตัวหน้าเลยตอนหน้าตาหีบเวลาแบบไปดูคลิปย้อนหลังนี่เห็นหีบไม่ได้เก็บเยอะมากเลยตอนตัดต่อเนี่ยจริงๆตอนเล่นมันไม่เห็นนะแต่ตอนตัดต่อผมเห็นแหละโคตรกาวเลยผมเวลอัพอีกแล้วอ่ะอัพรัวๆเอาว่ะเป็นการเก็บเวลที่ดีไอ้ลืมมอนมันเวลเยอะเกินจนผมแบบเวลน้อยขนาดนั้นเลยวะอันเดอร์เลเวลมาไปตายเฉยเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสบายมากค่ะเดี๋ยวบอกเฮ้ยไม่นะหมูเต็มหน้าเลยทำไมมอนมันต้องเล็งเราล่ะยาอ้อฮิวเบลฮิวหน่อยฮิวอยู่ปะไม่น่าใช่อ่ะโอ้โหฟ้าผ่าเอ้ยฮิวฮิวฮิวได้เลยดีมากดีมากเฮ้ยหลบหลบหลบเอ้ามันตายแล้วจริงมันก็ดูคิ้วดินะน่าจะคิ้วที่สุดแล้วอ่ะมันกระโดดแล้วหมุนติ้วเลยเรามาผิดทางปะเนี่ยน่าจะต้องอ้อมไปทางนี้ไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วผมว่าไปซอยนั้นโอเคเลี้ยวซ้ายง่ายๆมอนใหม่อีกแล้วเหรอหน้าตาเดิมแต่เปลี่ยนสีน่าจะเก่งขึ้นมาอุ๊บดีมากมันนิ่งเลยมันนิ่งเลยหมายความว่าไงกดผิดไม่ได้จะเปิดโหมดเปลี่ยนตัวชั่วคราวครับเปลี่ยนตัวชั่วคราวให้มันหยุดโหมดเอาไว้แค่นิ่งนะไอ้กดปุ่มเปิดโหมดนี่คือมันปุ่มเดียวกับปุ่มเดินอะบางทีมันกดลงไปกลายเป็นเปิดโหมดเฉยเลยไอ้ตายสถานินจาอะไรก็ไม่รู้แต่มันตายแล้วโอเคเรียบร้อยเคลียร์ทางต้องไปทางนี้ค่ะอ่ะไม่เป็นไม่ได้อะต้องอ้อมโลกเลยเหร
โอ้โหบอกจะสู้มอนตลอดทางก็ไม่ต้องสู้ขนาดนั้นก็ได้นะเยอะไปได้เลยนั่นคิดเศษมาเป็นการเก็บเกียรติถ้าไม่ตายเฮ้ยมอนมันโหดเนี่ยแล้วใครมาบัฟน้ำแข็งให้เนี่ยจะเอาท่านลมมอนมันแพ้ท่านลมเดี๋ยวเอ้ยตา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 ยกินยากินยากินยาโอ้โหโดนยิงอีกเข้าโคเวอร์ก่อนไอเทมเอายามาอันไหนมียาบ้างเนี่ยยายาเยอะแยะเออลากมาตกตรงนี้ลุมมันนี่มันไม่ใช่ยานี่ลุมแม่ผมว่าแรมจังไม่น่าไหวอ่ะจะตายแล้วอ่ะโดนทีเดียวก็เกือบตายเลยอ่ะว่าผมฝ่าไปเนื้อเรื่องแล้วพอแล้วกับการเก็บเวลเวล37ก็พอแล้วจัมป์ตายซะเดี๋ยวมันระเบิดใส่เพื่อนเราโอเคถึงแล้วด้านบนสุดมาฮะมันฮะมอนเตอร์คืนชีพได้เหรอฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นอมตะแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเราต้องจัดการมันอีกกี่ครั้งเนี่ยมันถึงจะหายไปไม่มีเวลามานับแล้วนะน่ารำคาญเป็นบ้าสมาชิก CPU ตรงนี้เนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่เราเองกลุ่ม Jetback Fallen Angel ทุกคนกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างพวกเธอน่ะต้องชนะชีต้าได้แน่เลยเข้าใจแล้วตรงนี้เนี่ยฝากด้วยนะวางใจได้เลยไม่ต้องห่วงกลุ่ม The Jetback Fallen Angel น่ะจัดการได้อยู่แล้วไปเลยโหตีมอนกระจอกให้เราไปสู้บอสแม่งเลยโคตรยุติธรรมเลยบอสกับบอสเถอะชีต้งชีต้าไหนมันยืนเก๊กเลยเจอตัวชีต้าแล้วดูเหมือนกับว่าเขาจะเจ็บปวดอยู่เลยนะท่านไม่พวกข้ายังแกน่ะยังแกน่ะทำอย่างนั้นกับท่านไม้ได้ยังไงฮะเข้าใจผิดแล้วนะ GM เป็นคนจับตัวไปต่างหากล่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ฟังเลยนะยกโทษให้ไม่ได้แกจะต้องตายตายไปพร้อมกับโรคใบนี้ดูเหมือนว่ามันจะ power up ขึ้นมาด้วยนะเนี่ยก็เข้ามาเลยเราอยากจะจัดการมันอยู่จะแย่แล้วน่ะมาลุยกันเลยเถอะใช่เธอพูดถูกนะคิดมากไปแค่นั้นมาลุยกันก่อนเถอะไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนฝั่งเทพธิดาก็จะชนะเสมอทุกคนลุยกันเลยอ๋อไม่เข้าแน่เลยไม่มีทางเลยอ่ะมันไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยตกลงมันเป็นชีต้าหรือชีเตอร์เนี่ยขี้โกงชะมัดอ่อนแออ่อนแอเลยเกินฉันคิดว่าจะสนุกกว่านี้ซะฉันคิดว่าจะสนุกกว่านี้ซะอีกน่าผิดหวังนี่มันคาร์ดขี้โกงของจริงแล้วเนี่ยทำไงดีถึงจะชนะได้อะทุกคนคะเป็นอะไรหรือเปล่าบูเกจังฉันเอาข้อมูลแอนตี้ไวรัสที่ได้รับมาจาก GM มาให้ค่ะขอร้องแล้วค่ะทุกคนช่วยถ่วงเวลาชีต้าไว้สักพักนึงนะคะเข้าใจแล้วฝากด้วยนะเราต้องถ่วงเวลาจนอาวุธสุดยอดของเราเนี่ยใช้ได้สินะน่าขำ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 เฮ้ยทำไมเสียงมันเหมือนที่เรียววะไม่ใช่หรอกมั้งวัดตาปาตีไกลด้วย
ฮะมันดูถูกเราแบบว่าไปปักทุกอย่างไว้กับเครื่องมืองั้นเหรอออนทัดเป็นบ้าเลยเอาไงดีผมว่าผมก็อยากจะใช้แรมนะไหนๆก็มีเกียรติถ้าไม่ตายเอาหน่อยแล้วกันเฮ้ยเกินไปนะต้องตีแล้วล่ะมาต้องเกียรติท่าโจมตีจากเขาก่อนด้วยเขาก่อนในที่ท่าอย่างเงี้ยเออไปเข้ามาไอ้เพื่อนให้ตายตายตายกินยาลุกมันแรงไปว่ะผมว่าไม่ไหวว่ะสำหรับแรมน่าจะแรงไปเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันเอาเป็นแบ็คฮาร์ดน่าจะโอเคเยอะเร็วเยอะเร็ว50ฮะเฮ้ยเฮ้ยมันก็เกินไปชงไม่ชัดได้ขนาดนั้นผมว่าเอาเทพธิดาพังเกาะน่าจะง่ายเบิร์ฟเอ็กซ์โพลชั่นลดเกาะโคตรเยอะไซโคนดีว่าเอามันทุกท่านี่แหละดูที่ท่าไหนลดเยอะไฟฟ้าต่อเวฟสโนน่าจะเฮ้ยมันลดเยอะหลายท่าเลยดูไม่ทันว่าอันไหนลดเยอะสุดเปลี่ยนตัว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 เอาแรมมาไม่ตายคาถานินจาเอาแล้วเกาะมันงอกใหม่ทันน่ะโคตรเซ็งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลี่ยนตัวกลับนี่แหละพลังเทพธิดาพลังความขี้โกงของเทพธิดามางั้นก็แผนเดิมมากลับมาสู่แผนเดิมครับใช้เวทใส่มันเก่งแค่ไหนเชียวเกาะมันจะแตกอีกรอบแล้วตีตีนี่แน่ตุกตับตุกตับขึ้นหลอดฮีโร่เลยฮะไลซิ่งแร่ลดเยอะดีฮะรู้สึกไฟฟ้ามันจะมีหลายฮิตอะถ้าโดนหมดมันลดเยอะดีสนุกสนานเบิร์ดเอ็กซ์โพชั่นอาหารเอาอีกแล้วมาสับปั๊บลอยเอาแล้วกันก่อนมันจะแตกเล่านิดนึงทีนึงมานาก็จะหมดแล้วเติมมานากันรัวๆมาฟาดเข้าไปฟาดมันเข้าไปสู้เราไม่ได้หรอกอะไรของมันวะหูไอเพื่อนตายอยู่สองเลยอะอะไรของมันวะน่ะเล่นกับโกงกันแป๊บนึงแป๊บนึงเปลี่ยนตัวเอาดูนี้เอารอมมาเมื่อกี้มันฆ่าอะไรของมันวะปืนใหญ่เอาไปช็อตมันโนวาลสู้สู้โนวาลทำได้อยู่แล้วไฟฟ้าแสนโวช็อตเข้าไปก่อนแต่รอบนี้มันตายแน่บอกเลยไฟฟ้าแสนโวก่อนแตกสิวะแตกแล้วปิดฉากอย่างงดงามเรียบร้อยไงพลังของเทพธิดาสวยงามครับหมดจดอ้าวจอยดูตอนท้ายด้วยชีต้าเสียการทรงตัวแล้วทางนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะชีต้าการอารวาสของคุณต้องจบตรงนี้แหละค่ะโอเคบูเก้ปลดปล่อยพลังอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยแสงนี่มันอะไรพวกเราน่ะกำเนิดมาจากไวส์แลบด้วยกันถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วยังไงหรือจะปรับเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยพวกเราก็ยังคงเหมือนกันจุดอ่อนของพวกเราน่ะคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะหรือว่าแกกล้าดียังไง
คุณรู้ตัวแล้วสินะคะแต่ว่ามันสายไปแล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่ยกโทษให้ไม่ได้เลยค่ะถ้า AI น่ะจะมาทำร้ายเจ้าของของตัวเองคุณน่ะเป็นคนไม่ดีเลยในฐานะที่ฉันเป็นพี่สาวของคุณจะต้องรับผิดชอบคุณเองเอาล่ะไปด้วยกันเถอะอย่าบอกนะว่าบูเก้จะสลับตัวเองอ่ะท่านเบลคะฉันต้องขอโทษด้วยฉันคงทำตามคำของคุณไม่ได้แล้วล่ะค่ะบูเก้จังไม่เอานะแบบนี้ไม่แฟร์เลยหยุดมาหยุดมาฉันยังมีหน้าที่ของฉันอยู่ตอนนี้ล่ะปกติแล้วเกมเนปจูนไม่เคยมีใครตายนะยกเว้นตัวโกงแอบเชื่อว่ายังไม่ตายอ่ะท่านไม บูเก้จังบูเก้จังแบบนี้ไม่เอานะลืมตายที่มาสิท่านเบลดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้หายไปนะคะนั่นไงว่าแล้วไม่ตายดูเหมือนจะทันเวลาสินะอะไรเนี่ยเฮ้ยขัดจังหวะอารมณ์ความสุขเอาจอยประตูไม่ติดละติดละติดสิลูกติดเอาเจ๊งเลยทีคุณ GM บูเก้ในโปรแกรมนี้ปัจจัยอัตเตอไว้ตานะเดส結構ギリギリの作業になりましたが大丈夫そうですね間に合ったようでよかったですฉันน่ะได้ใส่แพทแก้โปรแกรมของบูเก้เข้าไปได้ทันเวลานะสิ大丈夫じゃありませんわすごくนี่มันไม่ใช่ไม่เป็นไรแล้วนะฉันน่ะตกใจแทบแย่เลยเนี่ย本当に大丈夫ですか ก็มันไม่เป็นไรจริงๆนี่คะですがさすがに少しรู้สึกเหนื่อยจังเลยค่ะเอาหน้ายังไงก็ช่างเถอะกลับเมืองกันเถอะนะเย้เกือบละเกือบจะดีละบอกแล้วว่ามันไม่ตายคือเกมมันโลกสวยเกินไปอ่ะรู้เลยว่ามันจะไม่ตายอ่ะกลับเมืองรู้สึกว่าตอนนี้เล่นเข้ามือกับแบ็คฮาร์ดบ้างเลยครับโหดเป็นเทพธิดาตัวแรกที่ได้ใช้อย่างจริงจังอ๋อยินดีต้อนรับกลับมายังมีเนื้อเรื่องต่ออีกเหรอนี่มันคอแห้งเจ็บคอมากเลยตอนไปพักเสียงคีต้าแบบแกต้องตายเจ็บคอออกไปสักทีเดี๋ยวนะให้ตายเธอเธอสร้างปัญหาให้เราแล้วมาพูดว่ายินดีต้อนรับกลับเนี่ยนะขอโทษจริงๆนะเอาล่ะงั้นฉันจะไปละแค่นี้นะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันน่ะรักเกม World Break Online มากเลยนะถึงแม้ว่ามันจะปิดไปแล้วก็ตามเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความทรงจำของฉันนะตอนที่ปิดไปฉันเสียใจมากเลยงั้นขอบใจมากเลยนะแต่ว่าฉันไม่ต้องการความเห็นใจหรอกนะไม่ใช่ความเห็นใจนะมันคือความรู้สึกจริงๆต่างหากล่ะฉันน่ะสำรวจทุกซอกทุกมุมในเกมเลยคาแรคเตอร์ของฉันน่ะชื่อว่าไม้กางเขนกรีนฮาร์ตไม้กางเขนต้องอ่านอย่างนี้ไหมคุ้นๆหรือเปล่าคะกรีนฮาร์ตกรีนฮาร์ตงั้นเหรอเจ๋งมากเลยผู้เล่นในตำนานนั่นเหรอเป็นไปไม่ได้น่ะท่านกรีนฮาร์ตงั้นเหรอฮะองค์หญิงแมวดำงั้นเหรอคิดว่าเธอจะไม่ได้โผล่มาแล้วนะเนี่ยฉันเองก็ตกใจแทบแย่เลยพอที่เธอนะเธอสินะที่ให้เครื่องมือโกงกับเรามาเนี่ยกล้าจะยังไงมาหลอกเราเพราะแบบนั้นแหละทุกอย่างเลยพังไปหมดเลยอ่ะ
ฉันควบคุมอะไรไม่ได้เลยฉันโดนคุณแม่โกรธด้วยอ่ะเพราะว่าเครื่องเกมที่บ้านพังไปเลยอ่ะนี่มันแย่มากเลยนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วองค์หญิงแมวดำก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นจริงๆน่ะใครวะอ้าวเธอไม่ใช่ผู้ชายปลอมตัวมาเหรอพูดถึงไอ้ตอนนู้นนะบทพูดนู้นเลยที่แบบคิดว่าเป็นผู้ชายฮะเสียงนั่นมันเสียงขององค์หญิงนี่นะอ๋อคีเดียก็ด้วยเหรอเนี่ยว้าวทุกคนมาพร้อมหน้าเลยองค์หญิงขอบคุณพระเจ้าที่คุณกลับมานะผมน่ะเชื่อในตัวคุณเสมอเลยไว้ค่อยคุยกันที่หลังนะท่านกรีนฮาร์ทไปไหนแล้วน่ะเธออยู่ไหนแล้วกรีนฮาร์ทเหรอหมายถึงคนที่สามารถเอาชนะบุคคลในตำนานที่ฉันชื่นชมได้นักดาบสองมือคิริโอนั่นนะเน็ตเก้界隈では知らない者はいない人物さすがに姫も知っているのかสำหรับคนที่เล่นเกมออนไลน์น่ะไม่มีใครไม่รู้จักเธอแน่ๆน่ะだってそもそも私が名前にダガーをつけたのはグリーンハートに憧れたからだもの รู้ไหมเหตุผลที่ฉันใส่เครื่องหมายมีดลงไปในชื่อน่ะก็เพราะว่าฉันตั้งชื่อตามท่านกรีนฮาร์ทไงล่ะนั่นแหละค่ะเน่งโกされると少しเทเรてしまいますわねรู้สึกหน้าอายแปลกๆนะเนี่ยเขินๆเบลตระ人気者だったโอ้เบลนี่ป๊อปปูล่าจังเลยนะกรีนฮาร์ทกรีนฮาร์ทงั้นเหรอเทนโนยาชิจิเกนจินนาโดะ含む40人の精鋭の頂点に立つワールドブレイク内でも最強無比のプレイヤーผู้เล่นในตำนานของเกม Brobeck Online ที่ไม่มีใครเทียบเคียงนั่นเหรอ最速でのレベルカウスト、ダンジョン前走の攻略はもちろんのこと、ギルド戦ではサービス終了まで全線無敗。ไม่เพียงแค่เธอน่ะมีเลเวลสูงสุดตั้งแต่แรกแถมยังเคลียร์ทุกดันเจี้ยนและเธอก็ไม่เคยแพ้เลยในการต่อสู้เป็นกิลด์น่ะสุดยอดไปเลย24日に一度しか出現しない8人用コンテンツの超凶悪モンスターをソロで狩り、サーバーに2本しかない最強の剣リディを二刀流にเธอสามารถปราบบอสประจำเดือนได้ด้วยตัวคนเดียวที่ปกติแล้วเนี่ยต้องใช้คน8คนในการต่อสู้ฝีมือดาบของเธอน่าสุดยอดมากเลยนะเบลนี่เธอไปมีชื่อเสียงด้านนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบลังไม่ต้องไปถามเธอหรอกนะเรื่องแบบนี้เนี่ยจะใจเย็นก่อนนะอันนี้ไม่เข้าใจแฮะเน่ครูมักซะก็เนื้อเรื่องตรงนี้ผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าขอสรุปย่อๆให้แล้วกันครับสรุปก็คือเบลเนี่ยบอกประมาณว่าเกมที่เขาเคยเล่นเนี่ยเกม World Break Online ที่คนนี้สร้างเนี่ยเขาชอบเกมนั้นมากเลยอยากให้กลับมาเปิดอีกครั้งนึงถึงเกมมันจะเจ๊งไปแล้วก็ตามแต่ว่าเบลก็ชอบเกมนั้นมากเลยซึ่งตัวละครที่ชื่อมายเนี่ยถึงจะเป็นตัวร้ายก็ตามแต่ว่าเขามีฝีมือการแฮกเกอร์การเขียนโปรแกรมเก่งมากทั้งเนปจูนบังแล้วก็เบลแล้วก็โนวาวเนี่ยก็เลยชวนไปทำงานด้วยชวนไปทำงานที่เมืองของตัวเองอะไรเงี้ยแย่งกันกลายเป็นอย่างนั้นไปแทนที่คนร้ายจะโดนจับก็กลายเป็นแย่งตัวไปทำงานจนทำให้มายเนี่ยถึงกับซึ้งเลยซืดเลยซืดอะไรกันเนี่ยทำไมเธอถึงร้องไห้เนี่ยต้องเป็นเพราะว่าโนวาไปเรียกเธอว่าคนว่างงานแน่ๆเลยไม่ใช่ซะหน่อยนะเธอนั่นแหละน่ะมีเพลเยอร์มากมายที่รอฉันอยู่แล้วเนี่ยฉันควรที่จะทำเกมต่อไปใช่ไหมเนี่ยแต่ฉันนั้นทำสิ่งที่แย่ๆลงไปทำไมกันทุกคนอ่ะควรจะไล่ฉันให้ออกไปไม่ใช่เหรอทั้งๆที่ไม่มีใครต้องการฉันอีกแล้วแต่ก็ยังนั่นแหละครับก็ซื้อเลยแต่จริงตัวละครนี้มันเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ผมจะไปอินด้วยไหมเนี่ย ก,
็สรุปว่าเบลก็พยายามจะชวนไปทำงานด้วยครับแล้วก็อยากจะสร้างเกมใหม่ขึ้นมาแต่ว่าไมค์ก็ตอบว่าเขาเนี่ยอยากจะรีสตาร์ททุกอย่างใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วเขาอยากจะยืนด้วยขาของตัวเองมากกว่าก่อนจะจากไปเนี่ยแม่งก็จากกันแบบอนิเมะมากอ่ะคุณไมค์ไว้เรามาต่อสู้กันอีกนะในสักวันนึงน่ะสักวันนึงแน่นอนฉันจะรอเวลานั้นมาถึงนะไว้เจอกันทึงโคตรอนิเมะค่ะฉันเข้าใจค่ะฉันน่ะกลัวก็เลยไปหลบซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มมาหลานหลายครั้งแล้วฉันคิดหลายสิ่งหลายอย่างเลยล่ะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วฉันคิดว่าฉันต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยโลกนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณเรื่องนั้นที่ช่วยพาฉันกลับมาขอบคุณและฉันก็ขอโทษด้วยค่ะว้าวได้ฟังคำพูดที่เป็นผู้เป็นคนของเธอเนี่ยดูเป็นคนละคนเลยนะใจของฉันก็เชื่อมาเสมอนั่นแหละน่าว่าเธอเป็นคนดีก่อนหน้านี้เนี่ยเธอยังทำท่าทางแย่งๆอยู่เลยตอนที่เด็กนั่นเรียกเธอว่าพี่สาวน่ะเอาหน้าเอาหน้ามันจบลงได้ดีก็ดีแล้วเนี่ยทั้งผมและเจ้าหญิงน่ะพร้อมรับบทลงโทษแล้วล่ะเอาล่ะจะทำยังไงดีถ้างั้นก็ถึงเพเยอร์องค์หญิงแมวดำและก็คุณคิริยาไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ฉันจะมองข้ามการใช้อุปกรณ์โกงและก็สร้างความปั่นป่วนไม่ได้แอคเคาท์ที่คุณใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสถานะแช่แข็งค่ะก็ขอบคุณที่เข้าใจนะคะแค่นั้นเหรอแค่นั้นจริงเหรอมันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเหรอแต่ว่าเราจะไม่โดนตำรวจจับแบบนั้นเหรอฉันเตรียมใจไว้แล้วแท้ๆนะเนี่ยแต่ว่าあなた方を全滑機にすることも可能ですし装備を剥いで高いところから落とし続けたりすることもできますが今回はこれが妥当な処分と考えますใช่ค่ะฉันจะจับคุณในฐานะนักโทษหรือว่าจะปลดอุปกรณ์ของคุณจะลากคุณไปทิ้งจากที่สูงสูงก็ได้แต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว決して悪いことばかりではなく今回の騒動の中でセキュリティホールを埋めることもできましたสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไปทั้งหมดอย่างน้อยฉันก็ได้เห็นช่องโหว่ของเกมนี้ただし二度目はありませんそれだけはご承知おきくださいยังไงก็ตามจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะคะหวังว่าจะเข้าใจนะค่ะわかっていますเข้าใจแล้วゲーム業界とアルスガルドの女神様に誓ってฉันสาบานต่อโลกแห่งเกมแล้วก็เทพธิดาแห่งแอสการ์ดเลยล่ะสำหรับฉันน่ะเกมออนไลน์เหมือนกับสวรรค์เลยนะด้วยอวตารที่แสนน่ารักการแสดงที่แสนน่ารักน่ะทุกคนน่ะก็เข้าหาฉันแต่ว่าเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันน่ะทำให้ฉันไม่รู้จักพอสักทีฉันน่ะคิดถึงแต่ตัวเองก่อนและไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยไอเซนโน่ข้างหลังには本物の人間がいる。ここは仮想世界であっても現実。僕らはそんな当たり前のことすら忘れていた。ยังมีผู้คนจริงๆอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าจอถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงแค่โลกเสมือนจริงก็ตามแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงนี่น่ะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่ควรลืมเลย
黒猫姫さん、キリアさん。องค์หญิงแมวดำ、คุณคิริยา。またいつか、君たちとどこかの世界で出会い、今度は同じ目標に向かって共に戦うことができたら、とても素敵だと思う。ถ้าหากวันนึงเนี่ยเราได้พบกันอีกในอีกโลกนึงและถ้าหากเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็หวังว่าเราจะได้ลุยด้วยกันนะนั่นสินะฉันจะรอตอนนั้นมาถึงเลยงั้นฉันจะขอแช่แข็งแอดเคาท์ของคุณนะคะก็คือจะเล่นไม่ได้เหรอแต่ไปสมัครใหม่เล่นได้นะคิริยะฉันขอโทษนะฉันถึงฉันจะทำสิ่งโหดร้ายมากมายเนี่ยแต่คิเรียเนี่ยก็อยู่เคียงข้างฉันจนถึงที่สุดเลยด้วยดวงวิญญาณของฉันดวงวิญญาณของฉันความหลงใหลของฉันทุกอย่างเนี่ยจะเป็นขององค์หญิงเสมอนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันอยากจะอยู่ข้างเธอตลอดไงล่ะจนถึงท้ายที่สุดขอบใจนะคิเรียถ้าหากพวกเราได้เกิดใหม่แล้วก็ไปผจญภัยด้วยกันอีกนะสัญญาเลยงั้นไว้เจอกันนะทุกคนไว้เจอกันในสักวันนะไม่ทำไมมันเศร้านิดๆวะท่านเทพธิดาคะไม่สิสมาชิกของ CPU ทุกท่านคะต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่คอยช่วยเหลือมาตลอดตอนนี้เนี่ยฉันได้เตรียมการเซอร์วิสเพื่อตอบแทนความราชาที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยมาช่วยแม้เราช่วยเกมนี้ก่อนที่จะช่วยโลกแห่งเกมในเรื่องราวซะอีกมางานตัวหลักใช่ไหมเรานางเอกในที่สุดเราก็จะเล่นเกมต่อไปสินะเนี่ยเราต้องปราบราชาปีศาจให้ได้ก่อนช่วงเบต้าจะหมดนะฮะเจ้ามารจ้าไปบูเก้จังอยู่ไหนเนี่ยเธอไม่เป็นไรใช่ไหมน่ะฉันได้ตรวจสอบเธอเรียบร้อยแล้วค่ะGMก็บอกว่าจะสวิตช์กลับมาเป็นบูเก้ให้แล้วครับนานมากเหนื่อยขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณประมาณ158รอบท่วนขอบคุณคุณ GM ที่เหนื่อยเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบูเกจังบูเกจังดีใจจังเลยที่เธอไม่เป็นไรน่ะพวกเราปกป้องโลกได้แล้วนะยิ้มขอบคุณพระเจ้าที่บูเกจังไม่เป็นไรนะเอาล่ะไว้เราไปเล่นเนื้อเรื่องด้วยกันต่อนะคอยดูล่ะบูเกความปรารถนาที่แท้จริงของเธอน่ะต้องได้รับการเติมเต็มแน่本当にブーケちゃんがいなくなってしまったと思って。ฉันน่ะคิดว่าจะเสียเธอไปจริงๆแล้วซะอีกนะบูเก้อะรอมานานแล้วล่ะที่จะได้พูดประโยคนี้เนี่ยขออภัยทุกคนจริงๆค่ะที่ทำให้เป็นห่วงแบบนี้เนี่ยบูเก้ちゃんは謝りすぎですわあなたもこの世界もบูเก้จังน่ะไม่ต้องขอโทษหรอกนะฉันเองก็โล่งใจนะที่เธอแล้วก็โลกนี้เนี่ยปลอดภัยแค่นั้นก็พอแล้วอีกอย่างความจริงแล้วเนี่ยฉันเองต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษเนี่ยฉันน่ะควรจะเฝ้ามององค์หญิงแมวดำแล้วก็คิริยาไม่ให้ก่อเรื่องมากกว่านะอะไรกันนี่เป็นห่วงฉันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็เพราะว่าเธอเป็นน้องสาวคนสำคัญของฉันไงล่ะจ๊ะฮะเอางี้เลยเหรอ
姉妹のいらっしゃる皆さんにはきっとこの気持ちは伝わらないと思いますわ。จะว่าไงดีล่ะอะก็ฉันรู้สึกตื่นเต้นนี่นะก็ทุกคนน่ะมีน้องสาวคนหมดแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเธอคงไม่เข้าใจหรอกนะつまり今後はネプギアに対するタヨンタヨン攻撃とかもちょっぴり自重してくれるってことでOKなのかな。ฮ่างั้นหมายความว่าเธอจะเลิกเอาไอ้ดึงๆนั่นมาใส่เนปเกียร์แล้วใช่มั้ยอะระシャレのわかる身内の皆さんはまた別ということで。แต่ว่าเรื่องนั้นน่ะต้องให้คนดูตัดสินต่างหากล่ะที่รักแต่ตอนนี้เนี่ยแค่พบบุเกจังก็พอแล้วอะระためてお友達から始めていただけないかしら。もちろん姉には立候補しておきますけれど。เราจะเริ่มความสัมพันธ์จากเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะแน่นอนแต่ฉันจะดีใจมากเลยถ้าเธอตัดสินใจพิจารณาว่าจะมาเป็นน้องสาวของฉันหรือเปล่าน่ะค่ะแน่นอนよろしくお願いしますですฉันต้องฝากด้วยนะคะมา何かしら何でも話してくださいแหมอะไรกันเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าไอ้คำพูดญี่ปุ่นกับซับอังกฤษไม่เหมือนกันเลยวะこの世界の皆様は私にとっても親切にしてくださいますCPU の皆様も他のプレイヤーの皆様もทุกคนในโลกนี้น่ะใจดีกับฉันมากเลยล่ะทั้งคนในกลุ่ม CPU ทุกคนแล้วก็เพลเยอร์มากมายหลายคนซอโตโนะเซไคโนะฮานาชิยะอัลสการ์โดเดโนะโบเกนโนะฮานาชิวาตะชิโนะชิระไนเดคิโกโตะชิระไนโคโตบะโอมินะซามะกะโอชิเอะเตะคุดาซารุมีหลายเรื่องน่ะที่ฉันได้เรียนรู้ซาเระกะโทเตโมะอุเรชิโนะเดซะทั้งเรื่องของโลกภายนอกการผจญภัยในอัสการ์ดทุกคนน่ะเล่าสิ่งต่างๆให้ฉันฟังแชร์สิ่งต่างๆกับฉันหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยบูเก้นน่ะมีความสุขมากเลยค่ะพวกเราเองก็มีความสุขเหมือนกันนะที่ได้คุยกับเธอเนี่ยก็เธอเป็นเพื่อนของเรานี่นาบูเก้เธอก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ CPU เหมือนกันนะฮะค่ะฉันอยากจะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากทุกคนให้มากขึ้นค่ะแล้วก็คือว่าทุกคนคะขอร้องล่ะช่วยไปเดทกับฉันด้วยค่ะแค่ภาพนี้โคตรดีงามอ่ะเป็นภาพเซอร์วิสที่บริสุทธิ์แล้วก็น่ารักนะครับไม่มีออกแนว18บวกแคปเลยยิ้มชดใช้ฮะอัตฟ้าอะไรอ่ะเฮ้อ่ะจบเกมแล้วเหรอแล้วราชาปีศาจล่ะและฮะมีภาพอันนี้แบบ CG ประจนภายในเกมนะเนปจูนขี่มังกรแล้วก็มี IF คอมป้าด้วยแล้วก็เนปเกียร์ในร้านขายอัญมณีพาบูเก้ไปเที่ยวแต่มันจบแล้วจริงเหรออะไรวะเนี่ยอันนี้เงียบจริงว้าดาวมาคอแห้งมากเลยครับอันนี้บูเก้ในร้านเสื้อผ้าบูเก้กับยูนิแล้วก็กลุ่มอุตสึเมะแคมซอฟเปิดสมบัติได้เกลือแน่นอนข้างในเขาถึงตกใจขนาดนั้นถ้าบูเก้กับหลังก็น่ารักนะวัดดาฟ้าอันนี้ผมรอดูภาพ CG เลยอ่ะมันเหมือนกับเล่าเรื่องราวในเกมแล้วมันจบจริงเหรอเอ้าก็มันยังมีให้เล่นต่อครับก็คือเรื่องราวที่เราต้องไปปราบจอมานมันยังไม่จบนะเอาง่ายๆคือมันยังไม่จบแหละสำหรับพาร์ทนี้ผมก็เหนื่อยมากแล้วขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ดีงามแต่ตอนท้ายอาจจะพากเอื่อยๆหน่อยเหนื่อยมากไว้เจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบายแฮ่